ส่วนกทมฮะเมื่อวานนี้มีกิจกรรมครับก็เป็นการแถลงข่าวเข้าสารพรายเฟรรี่2024ก็ร่วมทาสีถนนสีรุ้งในถนนเข้าสารครับนี่ทางกทมนะคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าครับก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญนะหลากหลายทางเพศฮะค่ะนี่เมื่อวานนี้ก็ไปร่วมนะในการเปิดอะนะทาสีให้เรียบร้อยค่ะนะแล้วก็ทางที่ปรึกษาผู้ว่านะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะก็เสริมนะฮะเรื่องความปลอดภัยนี่ไม่ต้องกังวลนะกทม.มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมากล้อง CCTV ระบบ AI เข้ามาร่วมในการดูแลฮะค่ะคือกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะนะมิถุนายนเนี่ยไม่ใช่เดือนของเฉพาะกลุ่ม LGBTQ+ หรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นเดือนแห่งการยอมรับความหลากหลายของทุกคนปัจจุบันไม่ใช่มีเพศแค่ชายหรือหญิงเท่านั้นแต่ว่ามีความหลากหลายอัตลักษณ์ทางเพศหรือ non-binary ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันนี่คือคอนเซปต์นั้นนะคะแล้วก็เหมือนมีการ PR ประชาสัมพันธ์ค่ะว่าไทยเองก็พร้อมนะที่จะเปิดกว้างเปิดรับในจุดนี้นะคะซึ่งภูเก็ตเนี่ยวันก่อนเราให้ดูภาพนิ่งนะจากภูเก็ตนิวส์แต่นี่เป็นมุมสูงที่ภูเก็ตฮะเป็นมุมโดรนฮะนี่ก็ทาสีถนนนะเป็นสายรุ้งนะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเดือนสำคัญฮะที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศนะก็จะได้มีความภาคภูมิใจว่าสังคมเป็นสังคมที่เปิดกว้างนะฮะอันนี้ภาพมุมสูงที่ภูเก็ตแต่ถ้ากลับมาที่กรุงเทพเนี่ยประเด็นที่ต่อเนื่องวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการเปลี่ยนสติกเกอร์นะบริเวณจุดเช็คอินสกายวอล์กแยกปทุมวันในการ์ตูนทำใจเนี่ยถึงกับเอามาล้อเลยมาทันท่วงทีมากเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นภาพสกายวอล์กใหม่นะที่มีการลงสติกเกอร์ลงสีนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ร้องไห้นะคะแอบร้องไห้แล้วก็บ่นในใจนั่นแหละบอกว่านานๆจะทำงานสักทีก็มีแต่คนด่าเนาะนี่น่าสารเนี่ยทำใจค่ะยังดีนะว่าเป็นผู้ชายว่าของเดิมกับของใหม่เนี่ยอันไหนดีกว่ากันอันไหนสวยกว่ากันค่ะนะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะกันไปต่างๆนานาตามแต่รสนิยมอ่ะด้านบนน่ะคือแบบเดิมค่ะแต่ว่าแบบเดิมเรื่องของเรื่องก็คือมันชำรุดไปแล้วไงสีมันซีแล้วก็แบบด้านล่างนี่ก็คือแบบใหม่เขียวนำมาเลยอ่ะนะเพราะว่าเป็นสีของกทม.ไงแต่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะพี่คอมเมนต์นะคะเหล่าบรรดาคอมเมนเตอร์ในด้านล่างเนี่ยคือตอนก่อนจะไปทำเหลือแต่คำว่าบางกอกแล้วก็ด้านบนน่ะคือภาพตอนที่ทำแล้วค่ะสีสันยามค่ำคืนแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องค่าดำเนินการเนี่ยมัน2,900,000จริงหรือเปล่าที่เป็นประเด็นเมื่อวานนี้คุณเอกวรัญญูอมรปานโฆษกกทม.ชี้แจงใช่ค่ะก็บอกว่าที่มีการใช้งบประมาณ3,000,000 บาทเพื่อการออกแบบในครั้งนี้นะคะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงคือกทม.ใช้งบประมาณจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำหนดอัตลักษณ์และภาพลักษณ์หลักของกรุงเทพดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี56ที่ผ่านมาในวงเงิน2,952,600 บาทโดยกทม.ได้หาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding โดยใช้คุณภาพ 70% ประกอบเกณฑ์ราคา 30%ดูบริษัทที่มีจุดเด่นและประสบการณ์ในด้านการออกแบบเป็นที่ยอมรับซึ่งระหว่างดำเนินการก็ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและภาพลักษณ์องค์กรตลอดทั้งกระบวนการค่ะแล้วก็โฆษกกรุงเทพนะคะก็ชี้แจงบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ประกอบไปด้วยระบบตราสัญลักษณ์นะคะได้แก่ตราสัญลักษณ์มาตรฐานตราสัญลักษณ์อักษรระบบสีก็มีระบบสีหลักสีรองสีสัญลักษณ์ค่ะระบบตัวอักษรก็มีตัวอักษรหลักภาษาไทยอังกฤษแบบฟอนต์เสาชิงช้าแล้วก็ตัวอักษรรองภาษาไทยอังกฤษแบบอนุพันธ์และไทยสารบัญนะแล้วก็มีลวดลายกราฟิกอัตลักษณ์จำนวน2 ชุดหลักเกณฑ์การใช้ภาพถ่ายประกอบกับตราสัญลักษณ์ชุดภาพและระบบสีของชุดภาพสัญลักษณ์และมีรูปแบบการใช้สัญลักษณ์บนสื่อต่างๆสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะคือทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมทั้งการออกแบบเพื่อเอาไปใช้งานทั้งหมดเนี้ยที่บอกว่า2,900,000 กว่าบาทค่ะไม่ใช่แค่สติ๊กเกอร์ที่ไปติดจริงๆไม่ใช่สติ๊กเกอร์ติดรางรถไฟฟ้านะฮะค่ะคานรางรถไฟฟ้านะไม่ได้ไปติดตรงรางเนี่ยติดตรงนี้นะไม่ใช่งานนี้งานเดียวพูดง่ายๆค่ะเป็นงานออกแบบอื่นๆด้วยเหรอใช่ค่ะก็มีที่เป็นสีสัญลักษณ์สีถังขยะสีธงอ๋อฮะอันนี้เป็นคำชี้แจงนะจากท่านโฆษก
กรุงเทพมหานครนายเอกวรัญญูค่ะอมรปานเนี่ยที่ชี้แจงออกมานะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่ง